ยินดีต้อนรับผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของ ARM.exe กับเกมซีรีส์ Alien Isolation ตามล่าฝันฝ่าสถานีนรกเฟสที่12ของจริงนะครับเพราะว่าเราเจอทางไปแล้วก็ช่องของเราจะใช้ระบบ Twin Cast นะครับก็คือตัวผมน้องชายที่ปกติจะเป็นคนเล่นแล้วก็ล่ามแปลภาษาคือพี่ชายนะครับยินดีที่ได้พบครับแต่ซีรีส์นี้ก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับเราก็จะให้พี่ชายเป็นคนเล่นส่วนผมจะเป็นคนบรรยายแทนนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องการรับชมนะครับสำหรับผู้ปกครองเพราะว่าช่องของเราไม่ใช้คำหยาบคายนะครับแล้วก็ไม่ใช้คำพูดเกี่ยวกับเรื่องทางเพศเพราะฉะนั้นขอให้มั่นใจได้ว่าบุตรหลานของคุณจะได้รับแต่เนื้อหาคุณภาพที่ไม่นับรวมจากเนื้อหาในเกมนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถกำหนดได้โอเคจากเฟสที่แล้วเนี่ยเราได้ยามาแล้วกลับมาเจอกับซามูเอลแล้วก็เทเลอร์แล้วแล้วก็ได้เจอกับเขาเรียกอะไรนะนายพลเหรอมาแชลเวดเรียกว่ามาแชลเวดก็ได้ครับต้นเหตุของเรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้นในสถานีเซวาสโตโฮเลยมาแชลเวดเนี่ยและตอนนี้เนี่ยเราก็เลยได้รับภารกิจใหม่มาจากมาแชลนะครับให้เราไปทำอะไรให้ไปเปิดระบบของการขนส่งการทรานซิสซิสเต็มการขนส่งในเซวาสโตโปนะครับเพราะว่าอุปกรณ์รักษาที่เราเอามาเนี่ยไม่สามารถใช้รักษาตัวของเคเลอร์ได้นะเพราะว่าเขาบาดเจ็บหนักมากก็คือจะทำการรักษาอะไรเงี้ยมันต้องใช้ห้องที่เป็นพวกห้องการเหมือนกับว่าต้องมีอุปกรณ์ทางการแพทย์นั่นแหละแต่เราไม่มีแล้วพอจะไปใช้ในโซนของพวกเมดิคอนก็มีปัญหาที่เอเลี่ยนอยู่ในนั้นนะครับเพราะงั้นเราก็เลยต้องพาเขาไปที่โซนที่มาแชลเวดเนี่ยเขาบอกเอาไว้นะว่ามีอยู่แต่มาแชลเวดเนี่ยเขาจะพาเราไปต่อเมื่อเราไปทำงานที่เขาก่อนก็คือทำใหทรานซิสซิสเต็มหรือระบบการเดินทางระบบการขนส่งที่นี่เนี่ยทำงานได้นะครับเอก็ตรงส่วนที่พูดไปก็จะเป็นเนื้อหาหลักของช่วงในเฟส F 2พาร์ทที่ผ่านมานะครับเพราะว่าเราบอกแล้วว่าเราจะพยายามสรุปเนื้อหาที่น่าจะมีผลต่อเนื้อเรื่องนะในกรณีของคนที่ไม่ดูเฟส F นะครับเพื่อให้คนที่แบบไม่อยากดูการเดินวนหาทางเนี่ยได้พอรู้เรื่องราวคร่าวๆเบื้องต้นบ้างว่าเราจะต้องทำอะไรใช่ขวานแต่หยิบไม่ได้ไลฟ์วีนี่ไม่หยิบขวานด้วยนะประตูโอ้โหกากบาทแดงมาเลยเชียวโอ้โหไม่ได้ใช้มานานเลยระบบปลดล็อกมือนี่คิดถึงกันเลยเชียวแต่ที่หวานใจเราจากไปนี้ก็แทบไม่ได้ใช้เลยครับไอ้ระบบกดล็อกประตูเนี่ยเดี๋ยวคนก็เข้าใจผิดว่าเป็นแฟนกัน เอาก็ตอนนั้นเขาเรียกเราฮันนี่ใช่ไหมอันนั้นเขาเรียกของเราเขาเรียกฝ่ายเดียวตัวเราไม่ได้เล่นด้วยเรียกลิฟต์มาแล้วถึงก็ต้องล็อกลิฟต์ไว้เลยอ่ะแปลว่าต้องมีอะไรบางอย่างแน่ๆเลยอ่ะไม่งั้นไม่ล็อกไว้หรอกตรงไหนมีการล็อกเนี่ยส่วนมากจะมีอะไรบางอย่างอยู่ที่นั่นเป็นความไม่ปลอดภัยอะไรสักอย่างลงมาก็ดูโล่งๆนะแปลนหรือเปล่าที่โต๊ะใช่ใช่ไหมแปลนหรือเปล่าที่โต๊ะเออใช่ได้แฟลตแบงเบอร์2แล้วเหมือนจะมีสัญญาณของสิ่งมีชีวิตอะไรบางอย่างซุกซ่อนอยู่ที่แถวนี้นะกดคอมพิวเตอร์แล้วอ้าวอะไรเนี่ยมีใครบางคนปิดระบบมันอะเนื่องจากเสียงดังนะซ่อนก่อนเลยต้องดูก่อนอุ้ยมีคนมาจริงด้วยใครอะเฮ้ยใจเย็นหน่อยแอนดรอยเอ็งซวยแอนดรอยมาเฝ้าเหรอ
น่าจะมีคนด้วยแล้วก็คู่แบนด้วยโอ้โหสัญญาณนี่ยังดังเลย Wonder what the kids are doing right now อุ้ย I went to a lot of trouble to secure this place ฉันน่ะต้องผ่านเรื่องตั้งเยอะนะเพื่อจะปกป้องที่นี่ไว้อ่ะก็เบื่อกันว่าถ้าเราออกไปก็คงโดนยิงนะเหมือนจะโมโหยังไงก็ไม่รู้โมโหอะไรเนี่ย You're not going anywhere แกไปไหนได้ไม่ไกลหรอกยังโมโหอยู่เลยแกไปไหนไม่ได้หรอกหน้าประมาณนี้นะครับโอ้โหแล้วเราไม่มีกระบองไฟฟ้าเราจะทำยังไงดีเราเปิดได้เลยเหรอกูข้างๆไม่ใช่เหรอเนี่ยโอ้โหสัญญาณมาจากทางซ้ายทางขวาแอบซุ่มมองตรงนั้นเครื่องอะไรน่ะ Show yourself and I'll make it quick ออกมาแล้วฉันจะทำให้มันจบเร็วๆใครจะไปออกอ่ะออกไปก็โดนยิงอ่ะสิแฟร์ก็ได้มั้งโหตามไม่เลิกเลยไปนิ่งเลยอ่ะอ้าวคือเราต้องออกไปเหรอ อ้าวหานงอกไปทางนู้นหรือเปล่าที่มันล็อกไว้ตอนแรกไม่ใช่ด้วยเอาแล้วไอ้เขียวๆนั่นมันคืออะไรนี่นี่นั่นแหละที่โอ้โหตายละโยกสับคันโยกทำไมไม่รู้Unlock transistor อ๋อต้องอันล็อกระบบแล้วคือยังไงเราต้องหาคันโยกอื่นหรอเราสับคันโยกไปอันหนึ่งแล้วนะอันนี้มันแก๊สทอร์ชอุ้ยอุ้ยอ้าวสวยแล้วยังไม่เห็นไปแล้วตอนนี้เราต้องพยายามหาวิธีเปิดระบบนะแต่ว่าโดนเจ้าหมอนี่มาขัดขวางไม่ยอมเขาไม่ยอมให้เราได้เปิดระบบอุ้ย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 จริงอ่ะอุ้ยปิดไปไม่ได้นี่หว่าโอ้ยหน้าจอเขียวเขียวโอ้โหกดเดี๋ยวกดอยู่ไม่ใช่โดนยิงตายนะไม่นะแกทำอะไรของแกเนี่ยเอาแล้วเขาโมโหแล้วเขาเดือดแล้วแกไม่ควรจะอยู่ที่นี่เอาแล้วใหญ่เลยโอ้ยนี่มันเสียงอะไรอ่ะเปิดระบ
คมอีกแล้วฉันรู้แกอยู่นี่มานะอุ้ยอุ้ยเปิดประตูแล้วอ๋อมันต้องเข้านี้เหรอโหอะไรเนี่ยไม่มีคนซีอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะคนตายเพียบเลยอ่ะนี่ไงแก๊สทอชอุ๊ยโอ๊ยโดนคุณตบหน้าไปหนึ่งทียอวิ่งใครจะไม่วิ่งอ่ะทำซะขนาดนี้ไม่มีเซฟตี้แล้วตบหน้าขนาดนี้มันจะไปเซฟตี้ได้ยังไงเราไม่เอาเซฟต้องเซฟตี้อะไรลูกอุ้ยกำลังทดสอบความอดทนของผมอดทนสิกระจายผมจะจับคุณเป็นแอนดรอยที่ขี้ตื้อจริงๆเรียบร้อยได้แก๊สแล้วมาแล้วโดนตบอย่างรุนแรงเหมือนเขาจะไม่ยอมให้เราผ่านไปได้ง่ายๆโอ้ยไม่ได้ถามอะไรเลยเกี่ยวอะไรกับเซวาสโตโปแล้วผมกับตัวกรจะช่วยคุณช่วยอะไรทุกกันอย่างนี้ทำไมต้องไปทางไหนวะก็ทางนั้นน่ะเมื่อกี้ไงถ้าเราได้เข้าไปได้เหรอเออเราได้ของมาแล้วไงแล้วไงแล้วไปทางไหนอ่ะก็ทางนั้นน่ะก็มันต้องใช้ของที่ทางเนี้ยแต่ว่ามาชิมอย่างนี้ไม่โดนทุบตายเลยนั่นไงเอาละโอ้ย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 ไม่มีทางเลือกแล้วล่ะฆ่ามันทิ้งเถอะวิ่งบนต่อไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วต้องทำลายแล้วอ่ะคือต้องทุบอ่ะเพราะว่ามันตามติดดึกมากแล้วเราไม่มีสตันบาทอนแล้วด้วยหรือไม่ก็ปาระเบิดควันตรงไอตรงพื้นที่ที่เราจะไปซ่อมอาจจะซ่อนตัวไม่ให้อีกฝ่ายมันเห็นได้ Running for the surface.โดนทุบคิวก่อนเพื่อนน้อยแล้วตอนนี้เรากำลังพยายามจะสร้าง EMP มาอยู่นะครับโอ้ยกรุณาใจเย็นใจเย็นอะไรนี่ไม่ใช่คำตอบไม่ใช่คำตอบอะไรแล้วจะมาบีบคอทำไมหรอโอ้โหไม่สะเทือนเลยไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับ
สร้างมาทำไมเนี่ยไม่มีความหมายเลยระบบไฟฟ้าใช้อะไรกับแอนดรอยตัวนี้ไม่ได้เลยเอาแล้วหนทางแห่งความรุนแรงมาแล้วอุ้ยเรียบร้อยศพแรกของเราคือแอนดรอยนี่เองเขาทำให้เราไม่เหลือทางเลือกจริงๆนะเพราะว่าจะใช้ EMP มายเพื่อที่จะจัดการให้ช็อตแล้วเราจะได้ไปก็ไม่ยอมครับเดินมาหน้าตาเฉยเลยคราวนี้ก็เดือดร้อนแล้วต้องระวังแล้วว่าเอเลี่ยนจะโผล่มาหรือเปล่าหลังจากที่เรายิงปืนไปแล้วเนี่ยปักยาไปด้วย EMP มายไม่เห็นมีประโยชน์เลยหรือมันใช้ยังไงอะอาจจะเอาไปใช้กับคนหรือใช้กับอะไรสักอย่างที่ไม่รู้เหมือนกันว่าใช้ทำอะไรได้แต่ว่าที่แน่ๆคือเราจัดการหุ่นยนต์ของเซวาสโตโพไปแล้ว1ตัวนะครับไม่รู้ว่าหุ่นยนต์พวกนี้มันมีระบบเชื่อมต่อถึงกันไหมนะแต่คิดว่าแอนดรอยแยกตัวกันไม่น่าจะมีการเชื่อมต่อถึงกันนะครับเพราะว่าถ้าเชื่อมต่อกันเนี่ยเราเดือดร้อนแน่นอนเพราะเราไปยิงมันทิ้งแล้วตอนนี้ต้องเก็บของเอาสตันอะไรนะเอาไว้สร้างสตันบาทอนมาเปล่าได้เลยได้เลยอันดึง restart transist กับ double cross โอเคมีไฟล์2ไฟล์สำหรับเครื่อง Sevastolink ที่นี่ห้องนี้ก็คือห้องฟาร์มของสำหรับใช้สร้างแล้วก็โอ้ยมีอิมเมอร์เจนซีพอดีเซฟซะมาดูไฟล์กันนะครับดับเบิลครอสนะหมายถึงการข้ามแบบดับเบิลการข้ามแบบดับเบิลของคูเปอร์นะครับGot a head up for you หมายถึงอะไรมาว่าใช้หัวหน่อยสิแกนะไอตัวมึกอย่าแม้แต่จะคิดที่จะแบบเข้าไปขวางซินแคร์หรือพวกกลุ่มรักษาความปลอดภัยของซิกสันนะเฟ้ยฉันขอบอกเลยนะว่าพวกนั้นน่ะฉันบอกพวกนั้นไปแล้วนะว่าเป็นนายเนี่ยแหละที่ฆ่ามอริสันน่ะแล้วถ้าพวกเขาเห็นนายเขาจะยิงนายทันทีเลยด้วยนายควรจะให้ฉันน่ะช่วยเหลือนายนะก็ประมาณแบบคำพูดเขาคือมาว่านายควรให้ฉันเนี่ยเข้าไปในรูกลัวบนหัวนายคือเหมือนกับช่วยเหลือนายนะนายอยู่ได้ไปถึงอาทิตย์หลังหน้านะครับเกิดปัญหาได้ปัญหาขึ้นฮะรีสตาร์ททรานซิตนะครับอันนี้ก็คือที่เรามาทำนี่แหละแบบเริ่มต้นระบบของการขนส่งใหม่นะครับจากเนชนะครับฟังโนเฟอร์อีเวลแกคิดว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นตอนเนี้ยไม่ใช่เขาบอกว่าแกคิดว่าทุกๆอย่างน่ะมันอยู่รอบๆไอ้รถขนส่งเฮงซวยนี่งั้นเหรอแกเอาแต่นั่งอยู่ในรถนั่นแกนั่งอยู่บนโอเวอร์ลิดคืออะไรไม่รู้นะครับโอเวอร์ไลน์ที่มันทำให้แบบระบบขนส่งมันโดนตัดออกจากพอลโล่เพราะงั้นเลิกทำแบบนี้เถอะแกสามารถที่หยุดไอ้เรื่องบ้าบอทั้งหมดเนี่ยได้ง่ายๆด้วยการแค่เอาคันโยกไปใส่คืนที่เดิมนะครับแกคิดว่าแกปลอดภัยใช่ไหมถ้าเกิดว่าระบบขนส่งเนี่ยมันปิดอย่างเงี้ยแต่แกลืมไปหรือเปล่าว่าแกเองก็ติดอยู่ในนั้นเหมือนกันแหละก็คือน่าจะพยายามไม่ให้เอเลี่ยนเพื่อให้มันหลุดรอดออกไปขอร้องหรอว่าช่วยกันหน่อยเถอะนะครับประมาณนั้นคือเหมือนกับพยายามไม่ให้เอเลี่ยนหลุดออกไปก็เลยตัดระบบการขนส่งทั้งหมดทิ้งนะเพราะไม่งั้นเอเลี่ยนก็จะติดไปได้แล้วก็คงระวังเรื่องคนแบบจากต่างถิ่นต่างที่อะไรเงี้ยมามีปัญหากันก็เลยซ่อนตัวอยู่ในรถเลยเพราะต้องลากเองด้วย คือไม่ฆ่าหุ่นไม่ได้มันจะทำให้ทันได้ยังไงไม่มีทางเราไม่มีสตันบาทอนมันไม่มีทางทันอยู่แล้วอ่ะมันก็อย่างที่บอกว่าถ้าไม่ใช้ระเบิดควันซึ่งไม่รู้ว่าจะใช้งานได้หรือเปล่าก็คือคงต้องกำจัดกลุ่มจริงครับ
การเป็นคนดีเนี่ยมันต้องมีลิมิตนะถ้าเราเป็นคนดีจนตัวเองต้องตายมันก็ไม่มีความหมายนะครับโดยเฉพาะกับการที่เราพยายามหาทุกวิถีทางแล้วเพื่อที่จะทำให้มันไม่เกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นเนี่ยโอ้โหไลบรีชีวิตฮาร์ดคอร์มากต้องมามุดเข้าท่ออีกแล้วแต่ตอนนี้เท่ากับเราน่าจะตัดพ่อได้หลายจุดเลยนะเนี่ยเพราะว่าเราได้อุปกรณ์เลยพี่นี่เวนะระบบขนส่งมาถึงแล้วพวกเรารออยู่โอเคฉันมีปัญหาละเดี๋ยวฉันจะรีบกลับไปนะเออพวกเรารอได้นะเทเลอร์ไม่ได้ฉันจะตามไปรถคันหน้าแล้วกันเข้าใจละโดนทิ้งซะแล้วว่าแต่มันเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฟฉายยังไงอ้าวกดไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้หมดแล้วแบตเตอรี่หมดแล้วหรือเปล่ามันหมดเร็วขนาดนี้เหรอจริงอะเช็คได้ไหมว่าในตัวมีไหมอ่ะเออไม่เช็คที่ไหนล่ะเนี่ยแบตเตอรี่66ต้องไปบอมมาบนหนาก็ใช้อ้าวแล้วทำไมมันเหมือนของมันก็ไม่ได้เหมือนเดิมสงสัยแบตเตอรี่จะหมดแล้วใช้เพลินไปหน่อยเพื่อซะเจอบันไดทางลงเราก็ไต่ลงแล้วตอนนี้คือเหมือนเรานี่ทำงานแบบนักรับจ้างสารพัดมากอเนกประสงค์สุดๆตัวเราเป็นวิศวกรด้วยนะอารมณ์เหมือนกับไอ้นี่เลยเหมือนไอแซคคาร์กเดสสเปซเนี่ยมันคือเดสสเปซเราดูก่อนนะครับว่า UI ของที่นี่มีอะไรทำบ้างนะครับเปิดเครื่องมาแล้วมีแต่ระบบมีปรับแต่ระบบแค่นั้นช่างมันบนโต๊ะโอ้โหส่องสว่างเชียวคือจะต้องให้กดให้ได้เลยใช่ไหมเนี่ยเครื่องโอเคกดก็กดพวกเราต้องการซัพพลายเฮ้ยพวกนี่สินแคร์นะพวกเราอยากได้อุปกรณ์อยากได้ซัพพลายเอาเท่าที่พวกนายต้องการไปเท่าที่พวกนายแบบต้องใช้พวกเราเจอพื้นที่ที่เราสามารถจะขังตัวเองไว้ข้างในแล้วก็เพื่อรอความช่วยเหลือได้ฉันมีคนที่สามารถจะปิดช่องระบายอากาศได้โอ้มีสินายที่ทำให้เราต้องมาตัดช่องเนี่ยนี่ครับเมื่อกี้เขาบอกว่าพวกนี่สินแคร์นะพวกเราต้องการพวกอุปกรณ์ยังชีพอะให้เอาทุกสิ่งที่พวกนายหาได้มานะจากใครก็ได้ที่พวกนายเจออะพวกเราเนี่ยเจอพื้นที่ที่สามารถจะซ่อนตัวได้แล้วก็สามารถที่จะอยู่รอความปลอดภัยได้โดยที่ไม่จะไม่ถูกความช่วยทำร้ายนั่นเองนะอยู่รอความช่วยเหลือแล้วก็พวกเราอ่ะมีคนที่สามารถจะปิดช่องระบายอากาศแล้วก็ปิดลิฟต์ได้ด้วยนะแผนก็คืออย่างนี้พวกเราจะทำให้ที่เนี่ยแบบเขาเรียกอะไรประมาณว่ามีจำนวนคนน้อยที่สุดไม่มีพื้นที่สำหรับผู้คนมากมายในเซนจูรี่นี้นะแต่พวกเราสามารถจะเตรียมพื้นที่ไว้สำหรับอาหารยาและน้ำแล้วก็ปืนได้ถ้าพวกเราจะไปเอาของทั้งหมดนั่นอ๋อไม่ใช่เขาบอกว่าถ้าพวกเราอยากจะมีชีวิตรอดเนี่ยมันก็ไม่มีพื้นที่ไม่มีที่ว่างสำหรับความเห็นใจหรอกคือเหมือนกับว่าเป็นกลุ่มเซนจูรี่เนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มที่ไม่รับคนเยอะนะเพราะว่าพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยจะไว้สำหรับการบรรจุพวกของกินอุปกรณ์อาหารเครื่องดื่มกระสุนปืนยาเพราะงั้นเนี่ยก็เลยมีการคัดคนเด็ดๆจะยินเสียงก่อนพวกเราออกมาระวังตัวด้วยนะจะยินเสียงอะไรอ่ะจะเสียอะไรก็ตามนะตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะต้องพักแล้วนะเรียกความช่วยเหลือจากทอร์เรนได้แล้วเคก็เรียบร้อยไปแล้วสำหรับเฟสที่12นะครับเดินเนื้อเรื่องมาได้เยอะเลยจากเฟส F ที่ผ่านมาถึง2เฟสเหมือนกับว่าช่วงไหนที่มันยากเนี่ยมันก็ยากจริงๆนะหาทางไปบางทีแบบว่าทางที่เราคิดว่ามันใช่เราไปแล้วแต่จริงๆคือเรายังไม่ได้ไปเรายังไม่ได้กดตรงนั้นตรงนี้เหมือนกับมันจำเป็นจะต้องแอคทีฟไปตามสเต็ปนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ทำสเต็ปก่อนหน้านั้นมาเนี่ยคุณจะหาทางไปไม่เจอเลยแต่ถ้าคุณทำสเต็ปมาถูกต้องตาม
กระบวนการทั้งหมดเนี่ยคุณก็จะไปได้เร็วมากก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาจนจบคลิปของเฟสนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบใครที่อยากตามสนับสนุนอยากเป็นกำลังใจให้ก็ฝากกด subscribe กดแชร์คลิปให้ผู้คนได้เห็นนะครับว่าเกม Alien Isolation นั้นดุดันแค่ไหนถึงกับทำให้เราที่เป็นคนดีมาตลอดประมาณน่าจะไม่ต่ำกว่า13เฟสนะต้องตัดสินใจลงมือยิงแอนดรอยทิ้ง1ตัวไปจนได้เพราะว่าสร้างระเบิดไฟฟ้ามาแล้วก็ใช้อะไรกับเขาไม่ได้ครับทั้งที่เป็นหุ่นยนต์แท้ๆโอเคครับผมเบลอมาเยอะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในเฟสต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันครับ